สวัสดีทุกคนนะครับนี่คือช่วงบ่นไปเรื่อยเป็นช่วงที่ผมตั้งใจอยากจะทำลงช่องนี้มานานแล้วจริงๆเคยทำไปบ้างแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลงล็อกลงตัวอะไรมันจะเป็นช่วงที่เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นที่น่าสนใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งประเด็นในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องข่าวลือของเกม Resident Evil 8ที่ช่วงหลังเริ่มลือกันออกมาให้ได้ฟังกันบ่อยมากขึ้นแต่ในวันนี้ผมจะไม่ได้มาไล่ให้ฟังทั้งหมดนะครับว่าข่าวลือมันมีอะไรบ้างคือผมไปกรองมาแล้วส่วนหนึ่งจากวิจารณญาณของผมเองนะครับว่าข่าวไหนมันน่าจะมีมูลข่าวไหนมันอาจจะเกิดขึ้นได้จริงบ้างแต่ถ้าใครอยากไล่ดูข่าวทั้งหมดว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ใน description ให้แล้วกันนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าอันนี้คือข่าวลือนะมันอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้แล้วก็เนื่องจากว่ามันยังไม่มีข้อมูลใดๆที่เป็น official จาก Resident Evil 8ภาพ insert ในคลิปนี้ก็จะไม่ใช่ภาพของเกม Resident Evil 8นะครับเป็น insert ที่ใส่มาเพื่อให้ทุกคนนึกภาพตามออกเฉยๆนะครับโอเคจากข่าวลือทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมได้แยกหัวข้อข่าวออกเป็น5หัวข้อเพื่อที่เราจะได้ทำความเข้าใจง่ายขึ้นนะครับเราไปดูกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับก็คือตัวละครเอกตัวละครเอกและตัวละครที่เราจะได้บังคับในภาค8เนี่ยจะเป็นอีธานจากภาคที่7ครับแต่จะเป็นอีธานที่เก่งกว่าเดิมมีไหวพริบมากกว่าเดิมและเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนครับจริงๆบุคลิกที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ที่บอกว่าจะเพิ่มมาในภาคที่8เนี่ยผมว่ามันเป็นบุคลิกของอีธานในภาคที่7อยู่แล้วนะครับแต่อาจจะได้เห็นอาจจะได้รู้จักตัวอีธานมากขึ้นนะครับสำหรับอีธานเนี่ยส่วนตัวเลยนะครับผมคิดว่าเขาน่าจะได้ไตภาคของตัวเองไปเลยอ่ะไปให้สุดที่ภาค9แล้วถึงจะเปลี่ยนตัวเองนะครับอีกหนึ่งตัวละครเอกที่จะโผล่มาก็จะเป็นคริสเลดฟิลด์ครับก็ต่อเนื่องมาจากภาค7นั่นแหละในส่วนของคริสเนี่ยจะมีลือกันว่าโมเดลของเขาจะเปลี่ยนไปซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ายังไงก็ต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าภาค7เนี่ยโดนกรนด่ามาขนาดนั้นแต่จะเปลี่ยนไปแบบไหนเนี่ยต้องรอดูครับเพราะว่าข่าวลือที่ออกมาก็ยังสรุปทิศทางไม่ได้นะครับว่าโมเดลของคริสจะเป็นยังไงและจากเดโมที่มีข่าวลือออกมาเนี่ยในเดโมจะมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับคริสและทำให้แฟนที่ติดตามซีรีส์นี้มานานถึงกับช็อกอีกด้วยนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับว่าแคปคอมจะเล่นทางไหนซึ่งถ้ามันจะต้องช็อกจริงๆเนี่ยผมว่าออกได้ไม่กี่ทางหรอกครับแต่ว่ายังไม่อยากเดานะเดี๋ยวรอให้มันมีข้อมูลมากกว่านี้ก่อนดีกว่านะครับและในเดโมบางตัวจะมีตัวละครมีอาหรือว่าภรรยาของอีธานด้วยนะครับก็เป็นอีกตัวละครที่รอดชีวิตมาจากภาคที่7เนาะในภาคนี้ก็อาจจะได้เห็นมีอาตั้งครรภ์อีกด้วยนะครับแต่ไอ้เรื่องตั้งครรภ์เนี่ยผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับแต่ว่าการปรากฏตัวของเธอเนี่ยน่าจะมาแน่นอนครับเพราะว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกับอีธานอะเนาะเรื่องราวของตัวเอกก็จะมีประมาณนี้นะครับเราไปดูหัวข้อต่อไปเลยก็คือศัตรูของเราหรือว่าตัวร้ายนั่นเองตัวร้ายที่ถูกกล่าวถึงในข่าวลือเนี่ยจะมีแบบเด่นๆอยู่3ตัวครับ1ก็คือมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยคือลือมาตั้งนานนมแล้วนะครับแล้วก็มีลือหลุดออกมาในช่วงใกล้ๆนี้อีกรอบนึงก็น่าจะชัดเจนแล้วว่าเกมภาค8เนี่ยน่าจะมีมนุษย์หมาป่าซึ่งตัวละครเนี่ยจะเป็นตัวละครที่ทนทานต่อกระสุนปืนปืนสั้นไม่สามารถทำอะไรเขาได้แต่ถ้าเป็นช็อตการเนี่ยอาจจะได้ผลมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นศัตรูที่อึดอยู่ดีนะผมคิดว่าน่าจะฆ่าไม่ตายฮะน่าจะเป็นตัวละครประเภทเดียวกับตระกูลเบเกอร์หรือว่าไทแลนด์หรือแม่งก็เนเมซิสนะครับที่ฆ่าไม่ตายถ้าไม่ถึงเวลานะครับตัวที่2คือผู้หญิงที่ดูคล้ายแม่มดที่จะมาล่าอีธานตัวละครเนี้ยเป็นหัวหน้าของมนุษย์หมาป่าครับตัวเนี้ยฆ่าไม่ตายและเมื่อถูกยิงจะสลายร่างตัวเองให้กลายเป็นแมลงอีกด้วยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแปลผิดแปลถูกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูคล้ายแม่มดแล้วก็ภาคนี้มีธีมที่เกี่ยวกับภาพหลอนผมว่าตรงนี้ก็ฟังดูสมเหตุสมผลนะครับเธอจะมีเสียงหัวเราะที่โดดเด่นซึ่งจะทำให้รู้ว่าเธออยู่ใกล้คุณนะครับและตัวที่3จะเป็นมนุษย์ประหลาดที่รูปร่างคล้ายกอริลลาถือโซ่และท่อนไม้ตรงนี้ผมตีความไว้ว่าก็อาจจะเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างประหลาดตัวใหญ่โตผิดมนุษย์มนาจนคล้ายตัวกอริลลานั่นเองนะครับผมคิดว่าน่าจะยังคงรูปลักษณ์ของมนุษย์ไว้อยู่นะครับแค่ตัวใหญ่เฉยๆอันนี้ส่วนตัวนะรวมๆแล้วผมว่า3ตัวนี้เป็นบอสครับฆ่าไม่ตายระหว่างเกมแน่นอนเหมือนกับพวกเบเกอร์หรือว่าไทแลนด์หรือว่าเนเมซิสนั่นแหละครับส่วนศัตรูที่เราสามารถยิงตายหรือว่าสามารถต่อสู้ได้เนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยมาแต่ที่ลือกันเมื่อนานมาแล้วว่าภาคเนี้ยจะมีการกลับมาของซอมบี้เนี่ยผมว่าข่าวนี้น่าจะไม่จริงนะครับถ้าดูจากธีมของภาคนี้แล้ว
คือมันนึกภาพไม่ออกว่ามันจะเป็นซอมบี้ยังไงถ้ามันเป็นพวกชาวบ้านเหมือนภาค4เนี่ยมันก็ยังพอนึกภาพออกนะเป็นซอมบี้นึกภาพไม่ออกจริงๆนะครับหัวข้อต่อไปก็จะเป็นหัวข้อของเกมเพลย์นะครับก็มีอัปเดตมานิดๆหน่อยๆนะก็เป็นเรื่องของมุมมองที่กลับไปเป็นมุมมองบุคคลที่1อันนี้ผมว่าน่าจะ 100% ครับมันต้องใช่แน่ๆดูจากการแทรกมุมแบบนี้มาในตอนต้นของภาค3รีเมคเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยครับว่าเขาอยากจะใช้มุมมองแบบนี้นะและที่มีลือมาอีกก็คือช่องเก็บของครับช่องเก็บของเนี่ยอาจจะได้ใช้แบบภาคที่4ที่ปรับปรุงให้เข้ากับระบบในภาคหลังๆหรือก็คือเอาภาค7มาบวกกับภาค4แล้วก็ออกมาเป็นแบบใหม่นั่นเองนะครับก็น่าสนใจนะครับส่วนเกมเพลย์ในเดโมที่ลือมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเล่นที่เน้นการวิ่งและการหลบซ่อนการเล่นแบบนี้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นช่วงเจอบอสครับก็คือช่วงเจอไอ้3ตัวข้างบนนะที่เราเพิ่งพูดไปในภาค7ก็จะมีช่วงแบบนี้นะครับช่วงที่หนีดีกว่าสู้ในเกมตัวเต็มจริงๆเนี่ยผมว่าระบบเกมเพลย์เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับภาค7นั่นแหละครับมันก็จะมีศัตรูที่สามารถสู้ได้ฆ่าได้แล้วก็ปริศนาเนี่ยน่าจะมีแน่นอนนะครับอันนี้เป็นการคาดเดาเนาะหัวข้อต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเซตติ้งของเรื่องนะครับก็เรื่องราวภาคนี้เนี่ยน่าจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะครับแถมในหมู่บ้านเนี่ยอาจจะมีปราสาทตั้งอยู่อีกด้วยโดยมีการคาดการไปว่าหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยน่าจะตั้งอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งของโซนยุโรปครับน่าจะเป็นเพราะว่าในยุโรปเนี่ยมีตำนานมนุษย์หมาป่าเนาะก็เลยเอามาผนวกกันนะครับผมในเกมภาคนี้จะใช้ภาพหลอนเป็นส่วนสำคัญของเกมและยังให้ความสำคัญกับสิ่งเหนือธรรมชาติมากขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ไปเข้ากับศัตรูที่มีรูปร่างคล้ายกับแม่มดและก็พลังของเธอนะครับซึ่งภาพหลอนและเหตุการณ์เหนือธรรมชาติเนี่ยจริงๆแล้วเราเคยเห็นในภาค7แล้วครับแต่ถ้ามาแบบนี้เนี่ยเราอาจจะได้เห็นในภาค8มากขึ้นแน่นอนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะถูกอธิบายด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และก็ตัวไวรัสของ Resident Evil นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทางของพี่แกเนาะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับก็จะเป็นธีมไวรัสที่สร้างภาพหลอนนั่นเองนะครับผมว่าไตรภาคหลังเนี่ย7 8 9เนี่ยถ้ามีภาค9นะก็น่าจะเป็นธีมนี้แหละครับและในภาคนี้ก็จะเป็นภาคที่มีความรุนแรงมืดมนและสยดสยองมากกว่าภาคที่ผ่านมาอันนี้ให้เราลองนึกภาพภาค7เลยครับแล้วใส่ความดาร์กเข้าไปอีกนิดนึงน่าจะพอนึกออกนะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยนะก็มันเป็นภาคใหม่มันเป็นภาคต่อมันก็ต้องมืดมนขึ้นมันก็ต้องรุนแรงขึ้นไม่งั้นมันก็เขียนเรื่องยากนะครับก็ต้องรอดูครับว่ามันจะเป็นยังไงและหัวข้อสุดท้ายก็จะเป็นหัวข้ออื่นๆครับก็จะเป็นข่าวลือเล็กๆน้อยๆที่มีมาให้ได้ยินกันนะครับก็คือเกมภาคนี้จะวางจำหน่ายแบบ cross gen ก็คือเกมที่มีขายทั้ง PS4 ทั้ง PS5 อะไรประมาณนี้ครับเป็นเกมที่อยู่ใน2ยุคหรือว่าอยู่ใน2เครื่องนั่นเองและก็ค่อนข้างแน่นอนที่เกมนี้จะรองรับการใช้งาน PlayStation VR หรือว่าแว่น VR นั่นแหละครับจริงๆภาค7ก็เหมือนจะมีมาแต่ว่ามีมาแบบไม่เต็มรูปแบบนะครับก็ต้องมาดูว่าภาคนี้เนี่ยจะเต็มรูปแบบหรือไม่และในภาคนี้ในขั้นตอนพัฒนาเนี่ยจะใช้ชื่อว่า Village Resident Evil นะครับผมว่ามันชื่อมันธรรมดาไปอ่ะผมว่าอาจจะเปลี่ยนนะก็เหมือนตอน Assassin's Creed ที่ลือกันว่าจะชื่อภาค Ragnarok แต่สุดท้ายเป็น Valhalla นะครับส่วนตัวผมว่าน่าจะเปลี่ยนนะโอเคครับนี่ก็คือข่าวลือทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปรวมภาพที่ผมคิดไว้ในหัวว่าภาค8เนี่ยมันควรจะเป็นยังไงนะก็คือลองนึกภาพ Resident Evil 7ที่มีฉากแบบ Resident Evil 4และบรรยากาศของเกม Outlast 2ดูครับผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะพอนึกออกนะว่าตัวเกมภาคนี้มันจะเป็นยังไงหรือพูดให้เข้าใจง่ายก็คือผมเดาว่า Resident Evil 8จะเป็นเกมที่ขยายสเกลมาจากภาค7ครับจากบ้านหลังนึงเปลี่ยนไปเป็นหมู่บ้านนึงจากการรับมือกับคนในครอบครัวเดียวในภาคนี้เราอาจจะต้องรับมือกับคนทั้งหมู่บ้านและแน่นอนว่าเราจะต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ฆ่าไม่ตายเหมือนเดิมส่วนในเรื่องของเกมเพลย์เนี่ยผมว่าน่าจะถอดแบบมาจากภาค7นั่นแหละแต่อาจจะมีปรับนิดขยับหน่อยตามยุคตามสมัยนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับย้ำอีกทีนะว่าข้อมูลในคลิปนี้เนี่ยมาจากข่าวลือทั้งสิ้นไว้เดี๋ยวรอข้อมูลอย่างเป็นทางการออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเราอาจจะได้กลับมานั่งบ่นให้ฟังกันอีกครั้งนึงนะครับยังไงก็เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับในคอมเมนต์คิดว่าเกมภาค8เนี่ยมันจะเป็นยังไงรับศัตรูที่เป็นมนุษย์หมาป่าได้ไหมเพราะว่าก็ค่อนข้างจะ 100% แล้วที่คุณจะต้องเจออยากให้ Resident Evil เนี่ยเป็นมุมมองบุคคลที่1หรือมุมมองบุคคลที่3เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปนี้ผมจบเอาไว้เท่านี้ก่อนถ้าดูแล้วชอบคลิปแบบนี้เนี่ยรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ดูรีวิวด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันโอกาสหน้าฟ้าใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ